สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะฮะในวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาสร้าง Off Canvas Feedback Form นะครับด้วย CSS นะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในทิวทอเรียลกันเลยครับผมสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะฮะวันนี้เนี่ยเราจะมาทำOff Canvas Feedback Form ด้วย CSS กันนะครับโอเคพอดีผมไปเจอทิวทอเรียลนี้นะครับจาก Touch Plus นะครับก็เลยอยากจะมาพาทำลองทำดูนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจาก HTML กันเลยนะครับอันดับแรกเลยคือผมจะมี H1 นะครับเขียนว่า Click on the button แล้วก็ input นะฮะ type เป็น checkboxID my checkbox นะฮะโอเคก็นี่ฮะอันนี้จะเป็นปุ่มสำหรับคลิกแล้วให้ตัวฟอร์มเนี่ยสไลด์ออกมานะครับก็จะมีเลเบลด้วย for my checkbox class feedback label นะฮะวันนี้ถ้าผมพูดติดขัดๆยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่สบายนะครับเจ็บคอโอเคก็อ่ะเรียบร้อยครับตัวปุ่มนะฮะต่อไปก็จะเป็นฟอร์มนะครับตัวฟอร์มนี้ก็จะมีคลาสนะฮะฟอร์มแล้วก็จะมี div ข้างในนี้นะฮะตัวแรกเนี่ยเดี๋ยวผมเอา css ย่อไปก่อนตัวแรกจะเป็น label นะฮะ for full nameแล้วก็จะมี input นะฮะเป็น text กำหนด ID เป็น full name โอเคตัวที่2นะฮะ label for email input type email ID email แล้วก็ label for commentText area ตรงนี้เนี่ยผมจะกำหนด ID ให้มันอย่างเดียวนะฮะ comment นะฮะโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายครับจะเป็น div นะฮะ button type submit โอเค send เรียบร้อยนะครับในส่วนของ HTML ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมในส่วนของ CSS นะฮะผมก็จะทำการรีเซ็ตค่าเบราว์เซอร์ก่อน padding 0 margin 0 box sizing border box นะครับจากนั้นผมก็จะสร้างตัวแปรนะครับใน root นี้ก็จะมีตัวแปรไว้นะฮะอันนี้คือเป็นการใช้ CSS variable นะครับโอเคแล้วก็จะมี gradient linear gradient จะมีติดลบนะครับมีองศาให้มันนิดหนึ่งติดลบ45ดีกรีสีนะครับจะมี2สีก็จะมี FFA 600ที่ 0% แล้วก็อีกสีหนึ่งจะเป็น FF5E 03ที่ 50% นะฮะโอเคจากนั้นนะครับก็จะมีตัวแปรฟอร์มตัวนี้จะเก็บสีไว้นะฮะEEE FEF นะครับborder radius 4 pixel form width 500 pixel นะครับอ่ะตามนี้นะครับจากนั้นผมจะเข้าถึงตัว button แล้วก็ label เวลาที่มาชี้เนี่ยผมจะให้เคอร์เซอร์เปลี่ยนเป็น pointer นะครับแล้วก็ตัว label เนี่ยผมจะกำหนด display ให้มันเป็น block นะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันเป็น inline นะฮะสำหรับตัว label ก็จะเห็นว่าเป็น block ละตอนนี้นะครับเป็น block label element ละต่อไปก็จะเข้าถึง button input text area นะครับผมจะกำหนด font family เป็น inherit นะครับให้มัน inherit จาก body แล้วก็ font size 100% border none นะฮะแล้วก็เข้าถึง text area นะครับกำหนด resize เป็น none โอเคจากนั้นนะครับก็จะเข้าถึง body ผมจะ
กำหนดฟอนต์นะฮะเป็น20พิกเซลหาร 1.5 แล้วก็เป็น Sans Serif นะฮะจากนั้นก็จะใส่ background นะครับเอาตัวแปรมาใช้ก็จะใช้ var function ตามด้วยชื่อตัวแปรไว้นั่นเองนะครับโอเคจากนั้นผมก็จะเข้าถึงตัว h1 กำหนดฟอนต์ไซส์เป็น2 rem text align เป็น center margin top 20 vh นะครับโอเคนะฮะเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาสไตล์นะครับตัวฟอร์มกันนะครับผมก็อันดับแรกผมจะเข้าถึงตัวเช็คบ็อกซ์ก่อนเลยนะฮะinput ที่มีท้ายเป็นเช็คบ็อกซ์นะฮะก็จะกำหนด position เนี่ยเป็น absolute แล้วผมก็จะให้มันติดลบ 9,999 พิกเซลนะฮะก็จะเห็นว่าตัวปุ่ม input เมื่อกี้หายไปแล้วนะครับโอเคทีนี้ผมจะเข้าถึง feedbacklabel นะครับแล้วก็ form ตัวนี้ผมจะกำหนด position ให้มันเป็น fixed top ลงมาด้านบนนะฮะ 50% ชิดขวานะครับ right 0แล้วก็กำหนด back face visibility hidden นะครับโอเคจะได้เป็นแบบนี้แล้วนะครับจากนั้นเนี่ยผมจะเข้าถึง feedbackLabel นะครับตรงนี้ผมจะมีการกำหนด transform origin ให้มันเป็น top แล้วก็ right นะฮะแล้วก็ transform สำหรับตัว feedback label ตัวเนี้ยผมจะให้มัน rotate นะครับก็คือติดลบ90องศามันจะกลายเป็นเดี๋ยวผมจะ translate มันก่อนก็แกน x เนี่ย 50% แล้วก็แกน y ติดลบ 100%ก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะโอเคนะครับฟีดแบ็กจากนั้นผมก็จะกำหนดซีนเด็กให้มันอยู่ด้านหน้าเป็น2นะฮะก็จะเห็นว่าเป็นอย่างนี้นะครับถ้าผมให้มันเป็น0นะครับให้มันเป็น0ก็จะเห็นว่ามันจะอยู่ในแนวนอนแบบนี้ติดลบ90องศาก็คือจะให้มันกลายเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแกน x เนี่ย translate x เนี่ยก็คือให้มันลงมาครึ่งหนึ่งของหน้าจอก็คือ 50% แล้วก็แกน y เนี่ยติดลบ 100นะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคผมก็จะกลับให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะฮะแบบนี้แล้วกันจากนั้นนะครับผมก็จะเข้าถึงตัวฟอร์มนะฮะก็จะเอา width มานะครับที่เราใส่ไว้ในตัวแปร form width นะครับก็คือ500พิกเซลใช่ไหมครับแล้วก็กำหนด max height นะฮะ90 vh transform translate x 100% y เนี่ยติดลบ 50% นะฮะโอเคซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ไว้ก่อนเพราะว่าผมต้องการให้ทุกคนเห็นฟอร์มเดี๋ยวผมจะสไตล์ฟอร์มก่อนนะฮะจะได้เห็นภาพ30พิกเซลpadding นะฮะ overflow เป็น auto background ก็จะเอาจากตัวแปร form มานะครับแล้วก็จะมี scene deck เป็น1นะฮะจากนั้นผมก็จะมีการใส่transition ให้กับตัว feedback feedback label ตัว form แล้วก็ form button นะฮะจะใส่transition ให้มัน r.35S is in out นะครับโอเคแบบนี้นะฮะจากนั้นนะครับผมก็ผมจะใส่ตัว border radius ให้กับ feedback label form input class form นะฮะ text area form button นะฮะก็จะกำหนด border radius ให้มันเป็นเอาตัวแปรมานะฮะ borderradius แบบนี้นะครับโอเคมันก็จะมี radius นะฮะเท่าไหร่ครับที่เรากำหนดไว้4พิกเซลนะฮะโอเคเรียบร้อยจากนั้นผมก็จะเข้าถึง feedback label แล้วก็ form button นะฮะกำหนด background ก็จะเอาตัวแปร gradient มานะครับสำหรับตัว feedback label แล้วก็ button ตัวนี้เห็นไหมครับจากนั้นก็สีฟอนต์เป็นสีขาวนะฮะโอเคนะครับ
ทีนี้เวลาที่ตัว feedback label แล้วก็ form button เนี่ยมันมีการ hover นะฮะผมก็จะให้มีการใช้ฟิลเตอร์เป็น hue rotate ลบ 45 ดีกรีนะครับดูนะฮะเวลาผมนี่เอาเมาส์มา hover ก็จะเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งนะครับจากนั้นก็จะเข้าถึง feedback label ผมจะใส่ padding ให้มันบนล่าง5พิกเซลซ้ายขวา10พิกเซลแล้วก็ใส่ border radius border radius นะฮะโอเคก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจากนั้นนะฮะผมก็จะเข้าถึงฟอร์ม div ที่ไม่ใช่ตัวสุดท้ายนะฮะใช้ sudo class last child div ที่ก็คือตัว div ในฟอร์มเนี่ยที่ไม่ใช่ตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับ last child ที่ไม่ใช่ตัวสุดท้ายก็จะให้มันมี margin 20พิกเซลนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคจากนั้นฟอร์มนะครับ div ก็คือตัวสุดท้ายlast child ผมจะให้มันชิดขวาก็คือตัวปุ่มตัวนี้นั่นเองนะครับโอเคจากนั้นผมจะเข้าถึงฟอร์ม input form check area กำหนด padding บนล่าง0ซ้ายขวา5พิกเซลแล้วก็ width เนี่ย 100% นะครับฟอร์มก็จะกว้างเต็มแบบนี้นะครับโอเคจากนั้นก็จะเป็นฟอร์ม button นะฮะ padding เนี่ย10พิกเซลบนล่างซ้ายขวา20พิกเซลแล้วก็จะมี width เนี่ย 50% แล้วก็ max width 120พิกเซลนะฮะโอเคสวยงามนะครับจากนั้นก็จะเข้าถึงฟอร์ม input นะฮะกำหนดให้เป็น40พิกเซลแล้วก็ฟอร์ม text area นะฮะให้เป็น220พิกเซลนะครับโอเคก็จะได้แบบนี้นะฮะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการนะครับนี่ฮะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์เห็นไหมครับตัวฟอร์มเนี่ยมันจะหายไปแล้วเพราะว่าเราสั่งให้มัน translate x ไป 100% เลยนะครับถ้าผมลองลดขนาดก็จะเห็นว่าฟอร์มเนี่ยปรากฏอยู่ 100% ก็คือให้มันชิดไปทางด้านขวาเลยนะครับส่วน y นี่ก็คือให้มันลงมาครึ่งหนึ่งของหน้าจอนะครับพารามิเตอร์ของ translate เนี่ยตัวแรกคือ x ตัวที่2คือ y นะครับจำไว้นะครับโอเคจากนั้นเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายคือเราจะทำการคลิกที่ปุ่มตัวนี้ใช่ไหมครับฟีดแบ็กและให้ฟอร์มเนี่ยมันสไลด์ออกมาใช่ไหมครับเราทำไงนะฮะตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมีการเข้าถึงตัวนี้ก่อนเช็คบ็อกซ์นะครับเช็คบ็อกซ์เมื่อมีการคลิกหรือว่ามีการเช็คนั่นเองนะครับผมก็จะให้มันไปเลือกไอตัวฟีดแบ็กlabel นะฮะก็คือตัวนี้ของเราเองนะครับผมจากนั้นเนี่ยผมก็สั่งให้มันนะครับทำการ transform rotate นะครับ90องศาแล้วก็ทำการ translate 50% แกน x นะครับแล้วก็เอาขนาดของฟอร์ม width เนี่ยมาตรงเนี้ยจะดูแปลกๆนะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะมีสูตรอยู่นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมใส่สูตรไปเลยแล้วกันก็คือจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นลบ90แล้วก็ translate ตรงเนี้ยนะครับมันจะต้องเอาอันนี้ตัดออกใช้ฟังก์ชัน CALC นะฮะในการคำนวณความกว้างเอาไปบวกกัน 100% แล้วก็เอาไปคูณกับลบ1แบบนี้นะครับโอเคตรงนี้ CALC เดี๋ยวผมต้องเติมตัวนี้ไปอีกตัวหนึ่งนะฮะก็คือวงเล็บตรงนี้ด้วยโอเคนะฮะทีนี้เนี่ยนะครับผมก็จะทำการเหมือนเดิมครับเข้าถึงตัวเช็คบ็อกซ์ในส่วนของโฟกัสถ้าเกิดว่าเรามีการ
คลิกที่ input ใช่ไหมครับผมก็จะให้มันไปหาตัว feedback label แล้วก็ใส่ outline 2 pixel solid เป็น RGB A77144254นะครับโอเคนะครับจากนั้นตัวสุดท้ายครับก็จะเป็นเข้าถึงเช็คบ็อกซ์แล้วก็เดี๋ยวก่อนตรงนี้ผมเขียนผิดเขียนอย่างนี้นะฮะโอเคตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่ามีการเช็คหรือว่ามีการคลิกที่ตัวนี้นะครับก็จะให้ใช้ตัวเขาเรียกว่า general sibling selector นะครับจะเป็นตัวหนอนแบบนี้ให้มันไปเลือกฟอร์มฟอร์มนะครับแล้วก็สั่งให้มัน transform translate x 0แล้วก็ y เนี่ยติดลบ 50% นะครับก็จะเห็นว่าเมื่อกี้เห็นไหมโอเคก็คือตอนแรกเนี่ยที่เรากำหนดให้ตัวฟอร์มนะครับแล้วก็อยู่ในตรงนี้นะฮะจะเห็นได้ว่าผมสั่งให้มัน x เนี่ยติดก็คือ 100% ให้มันหายไปใช่ไหมครับทีเนี้ยพอเราคลิกปุ๊บเนี่ยให้มันออกมาก็คือเซต x เนี่ยเป็น0มันจะออกมาอย่างนี้แหละนะครับก็จะเห็นว่านี่ฮะผมกดเนี่ยมันก็จะออกมาได้แบบนี้แหละอาจจะมีบั๊กนิดหน่อยนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะได้แล้วซึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูโค้ดตรงนี้กันนะครับผมตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าผมลองทำเป็นอย่างนี้ก็คือผมจะเอาสูตรอะไรพวกนี้ออกลบออกไปเลยแล้วก็ใช้ตัวแปรว่าตามด้วยฟอร์ม width แบบเนี้ยนะครับแล้วผมจะคอมเมนต์ตัวบนไปตัวนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะทำเขาเรียกว่ามันจะทำกลับกันเนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยเห็นไหมนะครับมันจะทำกลับกันนะครับตรงนี้ผมจริงๆต้องไม่ต้องให้มันติดลบนะฮะก็จะเห็นว่าเนี่ยมันจะทำกลับกันแบบนี้เห็นไหมครับปึ๊บปึ๊บเห็นไหมดังนั้นเนี่ยเราเลยต้องใช้ตัวตัวฟังก์ชัน CALC ตรงนี้มานะครับมาคำนวณเอาขนาดของฟอร์มเนี่ยไปบวก100แล้วก็ไปคูณลบ1เพื่อให้มันเป็นค่าติดลบนะครับโอเคแล้วผมก็จะเอากลับมาเหมือนเดิมนะฮะก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับผมนะครับเพราะว่าถ้าเรามาดูที่ label เนี่ยตัวไหนเอ่ยอยู่ไหนหาไม่เจอฮะนี่นะฮะนี่เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นค่าติดลบใช่ไหมเนี่ยไอตัวแกน x เนี่ยนะครับดังนั้นเราก็เลยต้องให้มันติดลบเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะเวลาที่เรากดคลิกสไลด์ออกมามันก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงที่ฟอร์มเนี่ยมันออกมาได้ยังไงนะครับเนี่ยก็คือตรงนี้ฮะตอนแรกเนี่ยถ้าเรามาดูที่คลาสฟอร์มด้านบนนี่นะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยผมกำหนดให้มันไปด้านขวาก็คือ x เนี่ย 100% นะครับเต็ม 100% ถ้าผมเอาสัก50เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเห็นไหมมันโผล่หัวออกมานะครับก็คือผมกำหนดให้มันหายไปก่อนนะครับออกไปจากหน้าจอปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วพอผมมานะครับมีการกดคลิกที่ปุ่มเนี่ยก็คือเนี่ยเราจะใช้ general sibling selector ไปเลือกตัวฟอร์มแล้วก็ set transform translate นะฮะให้มันเป็น0เป็น0ก็คืออะไรเป็น0ก็คือให้มันออกมานั่นเองนะครับเนี่ยออกมาเต็มแบบเนี้ยเห็นไหมนะครับผมแล้วก็ตัว animation พวกเนี้ยนะครับก็คือจะมาจากตรงนี้ transition พวกเนี้ยนะครับโอเคนะครับนี่ก็จะได้แบบนี้นะฮะนะครับทุกคนสำหรับวิดีโอนี้ครับหากชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ